วันนี้ก็มาอยู่สำหรับเกมใหม่15เกมน่าเล่นประจำสัปดาห์อีกแล้วนะครับเนาะก็สำหรับใครที่มองหาเกมใหม่อยู่คลิปนี้มีให้ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเนาะสำหรับฝั่งมือถือเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคนละ1ไลค์คนละ1แชร์เพื่อแกไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่สลับเกมแรกกันนะครับสลับเกมแรกเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวแก้ไขปริศนาเป็นแนวเรียงตัวอักษรด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Food Work Cooking Catch Puzzle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาอักษรไขว้สำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเป็นแนวคำศัพท์ด้วยในเกมนี้ตอบโจทย์มากนะเพราะตัวเกมจะนำเอาคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะครับมาให้เราเนี่ยได้ไปเรียงต่อกันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นชิลแต่ว่าก็จะมีความยากเพื่อนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีด่านต่างๆให้เราเนี่ยไปเพลิดเพลินกันค่อนข้างเยอะแต่ละด่านนะครับก็จะเป็นอาหารในแต่ละประเทศด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเกมเพลงที่น่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกเล่นเพลินกราฟิกก็สวยงามมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับเกมมีชื่อว่า Idol Cooking School นะครับสำหรับเกม Idol Cooking School จะเป็นเกมแนวบริหารจัดการโรงเรียนสอนทำอาหารของเรานั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะสร้างเชฟต่างๆเพื่อมาทำอาหารแล้วก็มาสร้างร้านเพื่อจะให้ตัวของร้านของเราเนี่ยมีความใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมค่อนข้างจะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับการอัปเกรดตัวของร้านอาหารของเราด้วยนะครับยิ่งเราเล่นเยอะเท่าไหร่ก็จะมีการอัปเกรดเยอะเพิ่มต่างเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีมูลค่าเงินภายในเกมก็เยอะเหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับภาพมุมการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะเกมแนวคล้ายตัวของ GTA กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า XDRP นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะทำมาแนวคล้ายตัวของ GTA เลยแต่ว่าไม่เหมือนนะครับแต่ว่าตัวเกมจะเปิดโลกกว้างให้เราได้ไปเล่นกันซึ่งตัวเกมเนี่ยยังสามารถสร้างอวตารได้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนมาเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยจะเล่นตามเควสหรือว่าเล่นตามที่เราต้องการได้เหมือนกันตัวเกมจะมีรถให้เราขับขี่ตัวเกมยังสามารถสร้างบ้านหรือว่าจัดสีบ้านได้ตามที่เราต้องการเลยภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาแนวคล้ายๆตัวของโพลีกอนเนี่ยภาพมุมในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะต่อมาเนี่ยก็เป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจที่มาจากเกม Only Up บน PC ที่เป็นเกมแบบว่าเดินไปเรื่อยขึ้นตัวของสิ่งของไปเรื่อยเกมนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับนอกสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dumbway to Climbนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราจะประจนภัยเดินหน้าขึ้นสู่จุดสูงสุดนะครับเนาะก็คือเกมมันจะให้เราเนี่ยเดินกระโดดขึ้นสิ่งกีดขวางแล้วก็ไปจนถึงจุดสูงสุดให้ได้ผมก็ไม่รู้กันว่าจุดสูงสุดของตัวเกมมันคือตัวไหนก็คือถ้าเราเล่นเสียนก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ภาพกราฟิกค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวเลี้ยงสัตว์กันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Footy Dino Story หรือว่าเกมแนวเลี้ยงไดโนเสาร์สุดน่ารักนั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวเลี้ยงไดโนเสาร์ที่ไม่ค่อยได้มีอะไรมากมายนะครับแค่เรามีหน้าที่แค่เลี้ยงตัวของไดโนเสาร์เราให้เติบใหญ่หรือว่ามีวิวัฒนาการก็พอนะตัวเกมยังมีการสร้างสถานที่เพิ่มเติมด้วยแต่ว่าหลักๆของตัวเกมก็คือการเลี้ยงไดโนเสาร์นะครับยิ่งเราเลี้ยงไปเยอะเท่าไหร่เลเวลเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งให้ทำให้ไดโนเสาร์ของเราเนี่ยเกิดการวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นด้วยนะตัวเกมก็สามารถสู้กับตัวของศัตรูได้ด้วยเหมือนกันภาพกราฟิกในตัวเกมนี้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวตกปลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาหาเกมแนวตกปลามาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Edge Fishing Crew นะครับสำหรับ Edge Fishing Crew นะครับจะเป็นเกมแนวตกปลาที่ค่อนจะมีความสนุกมากๆเลยเพราะว่าตัวเกมเนี่ยในเกมนี้จะมีระบบที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะจะมีระบบตั้งแต่การฟาร์มทรัพยากรนะครับการปลูกกระชับปองกิจกรรมประจำวันหรือว่าการอัปเกรดตัวของเบ็ดตกปลาของเราก็มีแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบภาษาไทยที่แถมให้เราเนี่ยได้อ่านกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมี
ระบบทำอาหารด้วยนะครับก็คือระบบมันเยอะจริงนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับโอเคนะครับเรามาดูเกมภาคต่อสำหรับเกมโปเกมอนกันบ้างสำหรับเกมโปเกมอนสลีปนะครับสำหรับเกมโปเกมอนสลีปนะครับจะเป็นเกมที่จะเล่นตอนที่เรานอนเท่านั้นนะครับถึงจะเล่นโปเกมอนสลีปได้นะครับก็คืออะไรก็คือเกมนี้นะครับจะมีฟังก์ชันภายในตัวเกมจะตรวจจับตอนเรานอนยิ่งเรานอนเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งจับโปเกมอนได้ดีเพิ่มมากขึ้นเนาะก็สำหรับตัวเกมนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละระบบมันแต่ว่าตัวของระบบภายในตัวเกมก็จะมีการจับโปเกมอนนะครับระบบการทำอาหารระบบฟังก์ชันอื่นๆตัวสุขภาพก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะใช้เวลาจริงในการนอนเลยเพราะว่าตัวเกมมันจะมีฟังก์ชันที่สามารถวัดตัวของการนอนของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะเล่นในวันใหม่ก็ต้องนอนนะครับเนาะก็ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนจะดีภาพมองในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็เล่นด้วยระบบแนวตั้งนั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่า Honkai Star Rail นะครับเป็นเกมที่เกิดจากผู้สร้าง Genshin Impact เลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนว Turn Based RPG ผสมแบบ Open World ด้วยนะครับก็คือ Turn Based จะอยู่ในการต่อสู้นะครับเนาะตัวเกมจะสามารถเลือกสายได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราจะเอาสายตัวไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปเปิดกระชับพองแล้วก็นำมาจัดทีมตัวละครนะครับมีการอัปเกรดตัวละครแล้วก็จะมีเควสต่างๆให้เราเนี่ยได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายส่วนภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับน้องมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้แน่นอนนะครับสำหรับเกมนี้เนาะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวรถแข่งกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่าคาร์รอยัลนะครับสำหรับเกมคาร์รอยัลเนี่ยจะเป็นเกมแนวรถโกคาร์ที่จะแข่งกันบนสนามกับผู้เล่นได้มากถึง32คนเลยนะครับเกมนะครับจะมีด่านต่างๆให้เราได้ไปขี่รถเล่นกันนะครับซึ่งแต่ละด่านก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่เยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นพวกอุปสรรคสิ่งกีดขวางแล้วก็กราฟิกภายในเกมก็ถือว่าเป็นกราฟิกที่จะสวยงามแล้วก็มีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมไปโหลดไปเล่นกันได้นะฮะเกมนี้เนาะเกมภาคต่ออย่างเกมทำฟาร์มกันบ้างในตัวเกมที่มีชื่อว่า Farming Simulator 23 Mobile หรือว่า 2023นั่นเองตัวเกมนี้นะครับต้องเลยว่าเป็นเกมที่ยอดนิยมสำหรับใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าตัวเกมมันให้ทำออกมาได้ค่อนข้างสมจริงมากๆถึงราคามันจะสูงไปหน่อยถ้าซื้อไปก็คุ้มอย่างมากเลยนะครับสำหรับเกมทำฟาร์มตัวนี้แล้วสำหรับเกมทำฟาร์มนี้จะให้เราเนี่ยขับรถหรือว่าเครื่องจักรต่างๆที่จะสามารถทำฟาร์มได้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นกันภารกิจภายในตัวเกมค่อนข้างเยอะแยะมากมายส่วนรถภายในตัวเกมก็มีให้เราเลือกขับมากถึง100กว่าคันเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเกมเนี่ยเอาชีวิตรอดจากโรคที่ล่มสลายจากซอมบี้กันบ้างใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Zombie Forest Tea Underground นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสไตล์เอาชีวิตรอดจากโรคซอมบี้ที่เราเนี่ยจะอยู่รอดในเชลเตอร์หรือว่าในใต้ดินนั่นเองนะครับแล้วก็เรานี่ยังสามารถขึ้นมาบนพื้นดินแล้วก็มาหาอาหารได้เหมือนกันแล้วก็ตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่เราจะต้องปกป้องฐานจากพวกซอมบี้ด้วยนะครับยิ่งเราเล่นไปนานๆนะครับพวกซอมบี้ก็จะยิ่งมาทำร้ายบ้านของเราเราต้องปกป้องฐานไปด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะเป็นภาพกราฟิกออกแนวโพลีกอนภาพมุมในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมอง 2.5D เนาะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวแอคชั่น RPG กันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Ether Gazer นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะมันมากนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันเน้นการบู๊อย่างมากเลยใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์เดี๋ยวนี้ก็ไปลองเล่นดูได้นะครับตัวเกมนะครับจะมีโหมดต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีทั้งโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดธรรมดาแล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถจัดทีมตัวละครได้มากถึง3ตัวละครเพื่อไปต่อคอมโบกันยิ่งเราจัดทีมได้ถูกตัวหรือว่าถูกเซตคอมโบก็จะทำให้ตัวเกมหรือว่าตัวละครเราสามารถคอมโบสกิลได้ค่อนข้างจะแรงเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีภาพกราฟิกที่สวยงามมากๆตัวเกมยังมีระบบกาชาปองด้วยเหมือนกันมีการอัปเกรดตัวละครด้วยนะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกมแนวอินดี้กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Nunu Spirit นะครับ
สำหรับเกม Nunu Spirit เนี่ยจะเป็นทำออกมาเหมาะสำหรับคนที่หาเกมเล่นเพลินเล่นชิวๆเล่นได้เรื่อยๆเนี่ยก็คือต้องไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เพราะตัวเกมจะมีด่านต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายด่านที่เป็นคล้ายๆตัวของคุกกี้ลานเองด่านวิ่งหรือว่าจะเป็นด่านประจนภัยก็มีให้เราได้ไปเล่นกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวละครภายในตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความน่ารักมากๆนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวเล่นชิวๆขับรถแล้วก็เล่นผาดโผนกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าสตาร์คาร์บาลานซ์2นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยเล่นในรูปแบบขี่รถในพื้นที่ที่จำกัดแล้วก็เราเนี่ยต้องขี่รถไปให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมก็จะทำออกมาได้ค่อนข้างที่ดีแล้วก็กราฟิกค่อนข้างสวยเกมจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบเกมนี้กันนะก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะก็มาอยู่สำหรับเกมสุดท้ายกันบ้างนะครับสำหรับเกมแนวเล่นสนุกสนุกแนวต่อสู้กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Go Fight นะครับในเกม Go Fight นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่เราเนี่ยควบคุมตัวละครมาต่อสู้กับตัวของ NPC ซึ่งการควบคุมตัวละครนี้ค่อนข้างยืดทำออกมาได้ค่อนข้างจะคุมยากมากๆก็คือกว่าจะฟันได้กว่าจะแกว่งแขนได้นี่ก็ค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมค่อนข้างที่จะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆตัวเกมจะมีตัวอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีทั้งปืนมีทั้งตัวของเกราะอะไรต่างๆเราสามารถสวมใส่ตัวละครได้เกือบหมดเลยนะฮะโอเคนะครับก็มีบ้างสลับซิม่าเกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไลน์ก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม